ใช่คำว่าพัทยาเกิดการสงสัยว่าคำว่าพัทยานี้มีที่มาของชื่ออย่างไรการที่มีชื่อพัทยานี้มาจากชื่อลมอย่างหนึ่งนะที่ทำให้ชื่อว่าพัทยาได้อีกที่อีกเหตุผลหนึ่งก็มาจากว่าณจุดๆนี้เคยเป็นสถานที่ที่พักทับของพญาตากนั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกิดความสงสัยกับป้ายของคำชื่อเมืองพัทยาอยู่ในจังหวัดชลบุรีนะคะพัทยาที่มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังจุดหนึ่งที่คล้ายๆหลายคนพอกล่าวชื่อนี้แล้วต้องรู้จักนะคะพัทยาและหลายคนก็ชอบไปเที่ยวกันนะคะหนึ่งในสถานที่เที่ยวทะเลใกล้กรุงเทพที่เรามักจะไปเที่ยวกันชิลๆเมื่อมีเวลาว่างแล้วก็อยากที่จะไปพักผ่อนแบบใช้เวลาน้อยๆในวันหยุดสุดสัปดาห์และรู้กันไหมว่าคะว่ากว่าที่จะมาเป็นเมืองพัทยาเนี่ยที่โด่งดังไปทั่วโลกเริ่มแรกณที่เมืองนี้เคยผ่านเหตุการณ์อะไรกันมาบ้างงั้นเรามาค้นหาประวัติมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะประวัติพัทยาที่เที่ยวที่โด่งดังในภาคตะวันออกของทะเลประเทศไทยนี่นะคะประวัติศาสตร์เมืองพัทยาเริ่มแรกเลยเมืองพัทยานั้นมีประวัติความเป็นมาเล่าต่อๆกันมาว่าเมื่อครั้งปีพ.ศ.2310ก่อนที่จะเสียกรุงพญาตากหรือพระเจ้าตากสินได้ใช้เป็นที่จุดพักของเส้นทางทัพนั่นเองค่ะทำให้ต่อมาตำบลแห่งนี้ชาวบ้านก็เรียกกันว่าพัทยาและต่อมาก็เรียกกันใหม่ว่าพัทยามีทั้งตัวททหารและตัวทธงเพราะเห็นว่าตรงบริเวณที่ทัพพญาตากมาตั้งทัพนั้นมีทำเลดีมีลมทะเลชื่อลมพัทยาคำว่าชื่อลมพัทยานี่จะสะกดด้วยพอพานไม่เห็นอากาศททหารทธงยยักษ์สระอานะคะคือลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝนเลยเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าหมู่บ้านพัทยาซึ่งต่อมาปัจจุบันก็ได้เขียนใหม่เป็นพัทยาจุดเริ่มต้นของเมืองท่องเที่ยวพัทยาตรงนี้ก็มาจากเหตุการณ์สำคัญของพัทยาก็คือเมื่อปีพ.ศ.2502นั้นมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ของทหารอเมริกันประมาณถึง 4-5 คันเลยบรรทุกทหารเต็มคันรถมาแล้วราวคันละเป็น100คนเลยมาจากโคราชหรือนครราชสีมานะคะแล้วก็มีการเช่าบ้านตากอากาศของพญาสุนทรพักอยู่เป็นประจำเลยทำให้ที่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการมาท่องเที่ยวพัทยานั่นเองค่ะจากชายทะเลที่เงียบสงบกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งแต่ก่อนนั้นน่ะพัทยาจะมีฐานะเป็นสุขาภิบาลนาเกลือเนี่ยก็คือเรื่องราวของชื่อและความเป็นมาของชื่อคำว่าพัทยานะคะเราก็เลยนำเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชื่อพัทยาซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะมีตัวททหารด้วยมีตัวทอธงด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยตัวทอธงตกไปก็เหลือแค่สั้นๆว่าพัทยาซึ่งสะกดด้วยพอพานไม่เห็นอากาศทอทหารยอยักษ์สระอาอย่างในปัจจุบันนี้นะคะก็นำเรื่องราวที่เจอมาแม้กระทั่งชื่อป้ายที่เราเกิดความสงสัยและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังทั่วโลกอยู่ในเมืองชลบุรีมาเล่าให้ฟังกันค่ะหากคุณชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะนะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้อท้ายนี้เลือดขอต่ออีกหน่อยนะคะถ้าว่างๆก็ไปเที่ยวกันค่ะพัทยา